เอ้ยอะไรเนี่ยเหม็นจังวันนี้ป้าถานะครับมีเกมมาให้เล่นกันอีกแล้วนั่นก็คือเกมดมแล้วทายนะครับวันนี้นะครับใครที่ตอบถูกทั้งหมด8ข้อนะครับรับไปเลย Apple Watch เวอร์ชันล่าสุดเลยสีนี้ฮะใช่ไหมใช่ครับผม Apple Watch ใช่ล่าสุดนี้ราคาเท่าไหร่นะ 15,000 เอ้ย 15,000 เลยเหรอใช่ครับผมถ้าวันนี้นะครับใครนะครับทำคะแนนได้ถึง8ข้อโดยที่ไม่ผิดเลยนะครับรับไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกติกานะครับมีทั้งหมด8อย่างนะครับวันนี้นะถ้าเกิดน้องๆเคยดู EP 1แล้วจะรู้เลยว่าให้ดมแล้วก็ทายถูกไหมถ้าเกิดทายถูกนะครับข้อที่1นะครับรับของรางวัลไปเลยเป็นเงินสด50บาท50ไม่รอบก่อนน้อยจังอ่ะรอบก่อนที่แล้วข้อเสียไปเยอะไงฟังถูกใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดทายถูกข้อที่2รับไปเลย100บาทนะครับค่ะถ้าทายถูกข้อที่3นะครับรับไปเลย200นะครับข้อที่4รับ300ข้อที่5รับ400ข้อที่6รับไปเลย500บาทข้อที่7รับไปเลย 3,000 บาทโอ้โหเยอะเลยค่ะใช่ถ้าเกิดว่าถูกทั้งหมด8ข้อนะครับรับไปเลย Apple Watch นะครับซีรีส์5แล้วตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่7นะครับรวบรวมเป็นเงินเท่าไหร่ให้หมดเลยว้าวแต่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่ต้องตอบให้ได้นะครับค่ะยิ่งง่ายและจะมีและต่อท้ายและถ้าตอบถูกรับรางวัลถ้าตอบผิดต้องทำโทษตัวเองโดยการทาแป้งนะครับโอ้หน้าขาวโอเคไหมโอเคคิดว่าเกมนี้จะทายถูกคนละกี่ข้อ8เลยครึ่งๆ44เดี๋ยวนะถ้าทุกคนได้คะแนนเต็มหมดพี่ฟิล์ม8น้องฟิล์ม8แม่8พ่อต้องจ่ายประมาณ 60,000 เลยเหรอใช่ไม่มีทางนะครับของฟรีไม่มีในโลกจำไว้จมูกคุณดีแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปร้านจมูกก่อนได้ไหมพร้อมไหมครับพร้อมติดตามนะครับโจทย์ข้อที่1ของเรานะครับนี่เลยนะคือเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่นะครับใครที่เป็นคนตอบถูกนะครับมาลืมตาได้ครับขอก่อนมาให้ปอลิ้นจุกกันใครคนแรกก็จะต้องเป็นคนแรกตลอดไปเลยโอ้น้อยโอ้น้อยแม่คนแรกยิงชุบยิงชุบ1 2 3พร้อมไหมครับพร้อมพร้อมมาแม่เดือนคนแรกนะครับใช้ตาชิปน้องฟิลลุกขึ้นยืนค่ะหมดเวลาครับยังยังเหรอแม่เป็นยังบ้างแม่เดือนแม่กินอะไรเลยค่ะแม่จะดมทั้งวันไม่ได้นะแม่นะซิมันไม่ได้กินแป๊บนึงดิได้กินซิเก้าพ่อของยากมากเฮ้ยหนูได้กินอ่ะมันหอมหอมเอาแป้งเลยไหมสงสัยจะโดนแป้งแหละเพราะมันไม่รู้จริงๆแหละมีกลิ่นนะแม่แต่แม่ไม่รู้แป๊บทำเหมือนรู้งงงงน้องฟิวคะพี่ฟิวรอตอบแต่บนวันละหาเลยแม่ทำไมเราไม่รู้เลยพี่พิมครับตอบวันนี้นะครับกลิ่นมันคุ้นๆแต่แบบมันจางจังเฮ้ยใช่มันจางมากไงแม่ดมคนแรกนะครับเรียบร้อยตอบครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับแม่เดือนตอบว่าเอาเลยน้องเพียงตอบว่าไอศกรีมวานิลาพี่พิมตอบว่ามันเมโลมันเมโลเออพี่ไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะตอบไม่เหมือนกันสักคนเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือโอ้โหนี่แหละนะครับไอติมวอลนะครับรสวานิลา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 ใช่ไหมอยากกินเลยอ่ะบอกแล้วมันคือมันไม่กินแค่เย็นๆไงหนูได้กินทั้งหมดเลยเอามือมาเอ้ยทำไมอ่ะหอมมากเออใช่แม่กลิ่นนี้หอมมากนะพี่ฟิล์มทาแป้งเล่นไปก่อนนะครับกลิ่นน่าจะชัดสุดแล้วล่ะแค่นี้พอแม่แค่นี้พอโอ้ยของโปรดของฟิลก็ตอบถูกมันไม่ใช่ของโปรดหนูก็ไม่ได้กินแม่แม่ต้องไปปัดทิ้งด้านนอกทำไมอ่ะไม่ได้ปัดทำนี้เอาทั้งนี้นะโอเคตอนนี้นะครับตาแรกครับน้องฟิลนะครับผมตอบถูกคนนี้ยิ่งใหญ่หนูไม่หวังแน่ก็ปุ๊บวันนะครับได้ขึ้นมาพอร้องไห้แน่ค่ะไม่ออกนี่คือโจทย์ข้อที่2ของเรานะครับ
นี่เลยเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับคืออะไรพ่อไม่คืออะไรพ่ออ่ะพ่อเปลี่ยนแล้วพ่อเปลี่ยนแล้ว หนูว่าเมื่อกี้ใช่แน่เลยแต่พ่อเปลี่ยนเราจะมีการล้อหลอกนะครับเอาละครับพี่ฟินน้องฟิลครับพร้อมไหมครับพร้อมมาเดี๋ยวมาดูครับข้อที่สองนะครับพี่ฟินน้องฟิลแม่ใครจะเป็นคนที่ตอบถูกครับเยอะเลยครับหนูตอบถูกแม่เดือนคนแรกค่ะเป็นไงบ้างแม่แม่ทำได้ไหมมองตามองตามองตาก็รู้ใจแม่บอกดูแม่ทำได้แม่ถามดูแม่เดือนทำได้แม่เคยครับเหรอกินมาออกเดือดข้างนอกเลยอ่ะแต่มันกินอะไรล่ะหนูว่าข้อนี้หนูเห็นแน่เลยอดได้แหละแม่ไม่กินมันคุ้นมันไม่ได้ง่ายเหมือนไอติมเธอเมื่อกี้นะพอยังพี่ฟิลคุ้นจังเหมือนคุ้นจังคุ้นคุ้นแต่มันไม่น่าใช่เหมือนครั้งที่แล้วอ่ะทำไมต้องมองพี่ดาเหมือนลงไปเผื่อบนดาวมันจะมีคำตอบไงหรออะไรน้องมันตอบยากมากเลยนะยังไม่เลิกขออีกทีนึงตอบแล้วแม่เดี๋ยวตอบว่าแม่ตอบเลยเหมือนเดิมน้องฟิวตอบว่าโจ๊กพี่ฟิล์มตอบว่าคอนเฟกคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือหมูหยองเอาไปกินกับจ๊อกคาร์ฟิลเห็นแค่กลิ่นนี้อ่ะพ่อใช่ตอนดมข้างบนมันไม่ใช่ไงใช่นะครับอันนี้กลิ่นมันแบบดูจางๆมันไม่ใช่กลิ่นนี้นะเอามือมาค่ะพ่อใส่เยอะๆตอนหนูกินมันเค็มๆอ่ะแม่มันกลิ่นเลเลยแหละมันไม่มีเลหรอกแม่พ่อก็ไม่ไปไหนเลยนะครับแม่อ่ะหมดกลิ่นละแอปเปิ้ลแล้วมาต่ออะไรอ่ะต้องได้สักร้อยสองร้อยแล้ววันนี้ร้อนลืมตาครับผมแล้วลุกขึ้นยืนเลยนะครับแม่เดือนคนแรกรับไปเลยครับแม่เดือนบอกว่าคิดมันทางของเราเกลียดตามากเลยตอนเนี้ยต้องบอกด้วยนะว่ามันรสไหนไม่รู้ไม่ต้องทำเป็นโชว์พาวค่ะน้องเตี้ยตอบเลยค่ะเดี๋ยวก็ผิดอีกเราอ่ะพี่เฟมโอ้โหดมไปเยอะเลยเด็กก็เมาใช้แบบรู้นี่มันหอมดมนะข้อนี้มันง่ายขนาดนั้นเลยดมเสร็จแล้วเขาตอบไปเลยแต่มันไม่จะตอบถูกหรือเปล่าไงใช่ครับข้อนี้นะครับจะเป็นข้อที่3ของเรานะครับให้คิดมันหนุ่มอ่ะแม่เดือนตอบว่าปลาหมึกเต่าทองน้องฟิวตอบว่าทาโร่กรอบทาโร่กรอบพี่ฟิล์มตอบว่าปลาหมึกในเซเว่นฟิล์มไม่รู้ชื่อแต่น่าจะเป็นอันเดียวกันกับแม่โอเคเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือทาโร่นี่หนูตอบทาโร่กรอบไม่ใช่ค่ะนี่ทาโร่เส้นค่ะกินก่อนใจฉลาดทำไมมันกินแรงจังเลยอ่ะเราสูดเข้าไปเยอะเกินทำให้เพี้ยนใช่ไหมคะข้อนี้ตอบผิดอีกแล้วนะครับเอามือมาไม่ตอบผิดนะก่อนหนูว่าเขียนทาโร่กรอบหนูไม่ได้เขียนแค่ทาโร่หรอกมันยากค่ะข้อนี้ก็ตอบถูกทุกคนเลยนะข้อนี้นะตอบผิดหมดเลยไม่มันกินแรงมากเลยเนาะทาแป้งกันสนุกสนานเลยนะจ๊ะนี่คือโจทย์ข้อต่อไปของเรานะครับเดี๋ยวมาดูว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่จะตอบถูกกันหรือเปล่านะครับตาให้ตายตาเนี่ยเสียตังค์ไปแค่ฮะติดบอลเองอะเดี๋ยวฉันเดินแอปเปิ้ลวันหายวิวไปแล้วเงิน 3,000 ก็หายพร้อมลืมตาแล้วยืนขึ้นเลยครับอุ๊ยลุกไม่ขึ้นอ่ะแม่เดือนคนแรกนะจ๊ะคือเป็นไงบ้างแม่คิดกันคิดมันอะไรอ่ะมาถามพ่อจะบอกแม่ได้ไงล่ะที่เป็นหน้าขาวในช่วงนี้เราอ่ะได้เยอะอื่นเลยขอรู้จริงเยอะตั้งแต่ข้อแรกอ่ะยังข้อนี้ไม่เข้าอีกเหรอแม่เดือนบอกว่าขออีกนิดนึงแล้วคาใจน้องฟิวค่ะมันนึกไม่ออกอ่ะกลิ่นก็ชัดเจนนะแม่ชัดเจนตลอดนะพ่อดูทำหน้าน้องฟิวเป็นไงคะมันเหม็นอ่ะเตรียมแป้งเลยไหมนะ
มันเหม็นปลาหมึกหรือเปล่าไม่ใช่มันของหวานน้องฟิวคะเดี๋ยวกลิ่นหมดนะครับมันรสอะไรมันเรียกว่าอะไรนะมันแน่นปากสิหนูพี่ทำได้แล้วมันยากมากเลยเหรอก็ของง่ายทุกอย่างแม่พี่ฟีบอกแม่เดือนแม่ตอบว่าชีสแม่เดือนตอบว่าชีสผมชีสอะสีเหลืองอะนะน้องฟิวตอบว่าสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเวลบีที่มันเป็นเม็ดๆอะมันเหม็นเหมือนชีสเลยนะหรอเอาจบยมของสิ่งเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยลองหนูมันเป็นเหมือนมินิพี่ฟิล์มตอบว่าช็อกโกแลต M&M ฮะช็อกโกแลต M&M แต่ทำไมมันเหม็นยังอ่ะลูกมันอาจจะอับหรอเพราะว่าเราใส่ๆหลายๆอันไงเพราะว่าดมหลายๆอันแล้วจมูกเราเดี๋ยวเราไปดูคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือโอรีโอนะครับมันนี่สิมันใช่เหรอช็อกโกแลตใช่ครับแม่อ่ะนี่นะครับวันรถนี้เราไม่เคยกินเอาไปเลยตอบผิดนะครับมาพี่ฟิล์มมาเลยชิมได้ไหมได้ครับคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับเอาแป้งไหมครับน้องฟิล์มไม่เดือดแล้วค่ะมันคือช็อกโกแลตอะไรผิด4ข้อแล้วเย้พ่อถามมีความสุขนะวันนี้พร้อมปิดตาครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่5กันเลยนะครับโอ้ตายแล้ว5ข้อเนี่ยเดือดตอบผิดหมดเลยพี่ฟิล์มตอบผิดหมดเลยน้องฟิล์มตอบถูกข้อเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อที่5ของเรานะครับนี่เลยนะฮะมันยากนะเนี่ยพร้อมมั้ยครับพร้อมพร้อมลุกขึ้นยืนเลยครับแม่เดือนคนแรกครับรับไปเลยทำไมกลิ่นมันออกมันจะตอบว่าอะไรดีมาแรงทอดน้องฟิวค่ะเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวฟิวขอเคลียร์จมูกร้องต้องเอาน้ำเกลือมาล้างจมูกเลยนะพี่ฟิวจะดมเลยเฮ้ยสาวน้อยนะขาวแม่เอาละครับตอนนี้นะหลังจากที่ดมกันเสร็จแล้วนะครับตอบกันใหญ่เลยนะครับแม่เดือนตอบว่าหมากฝรั่งพี่ฟิวตอบว่าลูกอมคอนสีฟ้าที่มันอยู่ในกระปุกอ่ะพี่ฟิวตอบว่าหมากฝรั่งที่เคี้ยวแล้วแล้วกลิ่นมันอ่อนเออโหแล้วใครจะเคี้ยวทําอย่างเงี้ยไม่ฟิวประมาณนั้นไงแบบกลิ่นแรงกลิ่นมันแรงกลิ่นมันเย็นๆประมาณนั้นเลยคล้ายๆเมนทอสก็คล้ายๆมิ้นท์คล้ายๆเย็นๆนะอ่ะโอเคหมากฝรั่งแหละปะคําตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือมันอยู่ในนั้นน่ะนี่เลยครับนี่ก็คือยาสีฟันคอนเกตนะครับเอาไปดมใหม่นะจ๊ะกลิ่นนี้แหละเออบอกว่าหลังที่เคี้ยวแล้วแหละเฮ้ย5ข้อเป็นทุกข้อเฮ้ยวันนี้เราแบบอะไรเนี่ยของรางวัลไม่ได้ได้แต่แบมือเนี่ยแม่เดือนถูกใจสิ่งนี้นะครับอ่ะบอกว่าหลังที่เคี้ยวแล้วของกินหมดที่ไหนได้ของที่อยู่ในปากเราเนี่ยแปลงทุกวันใช่ข้อเกลียดปะใช่เดี๋ยวเราไปดูข้อที่6กันเลยดีกว่านะครับว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่ใครจะตอบถูกหรือเปล่านะปิดตาครับนี่คือโจทย์ข้อที่6ของเรานะครับเย้น้องๆคิดว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่จะตอบถูกไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมเลยครับเดือนคนแรกครับมองไม่เห็นทางแล้วครับเอาไปใกล้ๆเลยแม่อะไรเนี่ยเหม็นจังเหม็นเหรอพ่อท่อไปล้างเถอะเอ้ยกินไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะน้องฟิวอะไรแอบไม่ถูกไปได้ไงจะต่ออะไรขมคอเหรอครับน้องฟิวที่จริงเมื่อกี้ก็อยากกันแต่แม่ไม่ยังยังขอยังยังแหมขออีกหน่อยหอมแล้วสิตอบเลยดีทำไมแม่เป็นคนอย่างเงี้ยนับนับไปนับมามันก็ไม่เหม็นละแม่ปะไม่เหม็นละค่ะทรายแมวปะอาจจะเป็นกลิ่นที่พี่คุณเคยอ่ะดูไม่เหมือนพ่อเอ้ยยิงมันตอบยากพี่ฟิล์มต้องแบบ
านานไปเลยมันจะไม่เหม็นจริงๆเออมันเหม็นมันกลิ่นอะไรเหรอคือต้องแบบดมวื้บไปเลยแล้วมันจะไม่ได้กลิ่นเหม็นระหว่างพี่ดมแบบดมวื้บเข้าไปก็พี่อ้วกอ่ะพี่ว่าจะอ้วกอ่ะมันดมไปนานๆมันจะได้กลิ่นเลยแต่มันไม่ใช่ของมันคืออะไรอ่ะนี่ก็ตอนแรกมันเหม็นๆใช่ไหมแล้วพอดมไปวื้บถึงหมดได้หลายรอบไงเพราะหนูหายใจไม่ฟื้นถึงนั้นอ่ะหรอใช่แม่ตอบว่าเบนโตะแล้วพี่ตอบว่าตาหนูคิดว่าจะตอบทานลบเผ็ดมากพี่ฟิล์มตอบว่าหมูหมักพี่ฟิล์มมันแพงคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คืออีกแล้วเกลียดเสียงนี้เลยตอบไม่ถูกเลยเนี่ยนั่นก็คือน้ำพริกตาแดงถามจริงยังเหม็นหน้าพี่ฟิล์มอย่ามาบอกว่าเหม็นเห็นกินกับข้าวบ่อยออกกับใครอ่ะหอมละสิหอมละแต่เมื่อกี้มันกลิ่นแรงมากกลิ่นคล้ายชีสเลยนะไม่ชอบสิใช่กลิ่นนี้หรือเปล่าไม่เอามันหัวหมดแล้วตอบไม่ถูกสักข้อเลยเนี่ยร้องข้อได้150บาทแล้วขายทั้งเลยถ้าไม่ได้สักบาทนี่ร้องไห้อ้าวมากขอบคุณเธอหน่อยนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยวันเนี้ยข้าถามมีความสุขมากเลยอะเดี๋ยว50บาทจริงดิอ้าวมาพร้อมไหมครับพร้อมปิดตาครับเหมือนบาทาแป้งเฉยๆนะโจทย์ข้อที่7ของเรานะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับไม่เห็นเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟิล์มฟิลแม่นะครับจะตอบถูกไหมนะครับสำหรับข้อนี้นะครับพร้อมครับแม่เดือนขู่เข้ามาเล่นเกมอะไรอ่ะทาแป้งทาแป้งนะครับต้องขนาดนั้นเลยครับน้องฟิลมันมี2ยี่ห้อมันมี2ยี่ห้อด้วยจะมียี่ห้อด้วยตอบธรรมดาไปเถอะถ้ามันได้กันเหรอแม่เอาพี่ฟิลบอกว่ายังไม่จบขออีกหน่อยจริงเหรอไม่รู้จะหมกไว้แล้วแม่เดือนตอบว่านมเปรี้ยวอ้าวฮะอ้าวจะไม่ใช่พี่แล้วแหละที่คิดไปเองอ่ะน้องฟิวตอบว่ายาคูยาคูเดี๋ยวยาคูน้องฟิวมันต่างยังไงก็ยาคูมันเป็นขวดเล็กแล้วก็มีฝาที่แม่มาถึงดัตมิลกล่องเขียวขวดเขียวใช่ครับยาแล้วก็นมเปรี้ยวไงนมเปรี้ยวมันกว้างเลยใช่แม่ก็นมเปรี้ยวมีหลายโลนมก็นมเปรี้ยวนั่นแหละเว้ยเฮ้ยแม่หาเรื่องหาเรื่องน้องฟิวตอบว่ายาคูยาคูนะครับพี่ตอบว่าดัตมิลสีเขียวอ่ะก็นมเปรี้ยวนมเปรี้ยวแล้วผลไม้รวมเออรสผลไม้รวมรสผลไม้รวมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำตอบนะครับที่ถูกต้องกันนะฮะว่าใครเป็นคนที่ตอบถูกนะครับเดี๋ยวเซ็ตคลิปนี้นะแม่จะพ่อไปฟังละตึ้งตึ้งตึ้งเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคำตอบที่ถูกต้องกันเลยนะครับค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือนมเปรี้ยวพีทาเฮ้ยแม่บอกแล้วอีกอันนึงใช่ยาคุแม่บอกแม่ตอบนมเปรี้ยวแม่ถูกแม่บอกแล้วมีทาเก้นมันเป็นยาคูได้ยังไงอ่ะมีทาเก้นนะครับก็คือนมเปรี้ยวเองเอ้าก็มันเป็นนมเปรี้ยวเก้นแม่บอกแล้วมันมียาคูกับมีทาเก้นแม่เดือนตอบถูกครับนมเปรี้ยวนะน้องฟิวจ่อจมไปที่ยาคูไม่ได้นะครับพี่ฟิล์มนี่ตอบผิดแบบ 100% เลยนะตอนนี้ไอ้หน่อยนะให้เขียนว่านมเปรี้ยวมือมากค่ะมือมากค่ะแม่พ่อบอกกว้างไปแม่เดือนนะครับตอบถูกนะครับรับรางวัลไปเลยนะครับ50บาทรอบนี้พ่อเสีย100นึงไม่ไก่ให้พ่อเสียสัก150ให้พี่ได้50บ้างเหรอนี่เลยนะครับโจทย์ข้อที่8ของเรานะพี่ฟิล์มนี่ถึงกับนั่งกุมขมับกันเลยทีเดียวนะครับเฮ้ยจอดกับพี่ฟิล์มนี่คือโจทย์ข้อที่8ในวันนี้นะครับข้อสุดท้ายของเรานะครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมติดตาและยืนขึ้นเลยครับข้อถ่ายเองนะครับ Apple Watch แจกไปเลยอ่ะ Apple Watch ว่างั้นตอนนี้แม่รับไปครับแม่เดือนแม่เดือนคิดว่าอะไรมันกลิ่นรวมกันหมดแล้วนะเนี่ย มีอะไรมากอ่ะกลิ่นหอมมั้ยแม่ไม่หอมมีนมเปรี้ยวมันยาโลบอกชีสออกเลยไม่รู้สวัสดีแม่เดือนเน้นชีสเลยแต่ป้าทำไมกลิ่นมันเหม็นอะอ้าวตอนนี้คืออะไรก็เหม็นหมดแล้วดูเลยป้าหน่อยแป๊บนึงป้าหน่อยแล้ว
EP 1ของเขาแล้วโอ้เขาหัวเราะคิกคักคิกคักก็ตอบถูกกันนะครับไม่ได้กินรักรักหมดแล้วเดี๋ยวน้องฟิวบอกว่าได้อยู่นะได้กินบ่อยอะไรนะกินบ่อยกินบ่อยมันโนกินแมวนะมโนเก่งมากเลยนะแล้วก็ตอบผิดหมดเลยกินบ่อยมาเดี๋ยวเราไปดูพี่ฟิวนะครับตอบอะไรอ่ะมาพร้อมนะครับทุกคนตอบได้เลยครับแม่เดือนตอบว่าเล่น้องฟิวตอบว่าเยลิโคเยลิโคล่าเหมือนกันเยลิโคโคล่าเหมือนกันช้างทำไมน้องฟิวช้างเมื่อกี้แบบเป็นเยลลี่อยากจะได้50 บาทแล้วมีไอ้หมีอันเดียวแบบนี้เป็นไปได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือทุตตี้ฟุตตี้คำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือทุตตี้ฟุตตี้ครับพี่เบมเอาพ่อไปเก็บดิตอบไม่ถูกละข้อเนี่ยเหมือนกันอ่ะไปนี่เลยนะครับคำตอบที่ถูกต้องของเรานะครับไม่เรากลิ่นมันตีกันหมดแล้วเนี่ยกลิ่นนี้แบบเมื่อกี้สำหรับวันนี้นะครับเกมดอมแล้วทายนะทายถูกรับไปเลยนะแอปเปิ้ลวอชซีเรียลนะครับก็เป็นอันจบสิ้นนะครับแม่เดือนของเรานะครับวันนี้ทั้งหมด8ข้อแม่เดือนตอบถูกข้อเดียวนะครับรับเงินสดไปเลย50 บาทนะครับเงินสดน้องฟิวนะครับตอบถูกนะครับ1ข้อรับเงินสดไปเลย50 บาทนะครับพ่อมีความสุขนะครับ EP ที่1นี่พ่อย่อยยับเลยนะครับส่วนที่4นะครับ8ข้อนะครับตอบไปถูกไปสักข้อนึงแล้วเราก็มีความหวังเห็นมีคนตอบเหมือนกันโอเคสำหรับคลิปนี้นะพวกเรา Happy Channel นะครับขอลาไปก่อนละกันนะครับถ้าเกิดน้องๆอยากให้มี EP 3อีกนะครับเม้นกันไว้เยอะๆนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย